น้องอาชิเคลื่อนไหวถึงน้องมิย่าหลังโพสต์ภาพล่าสุดลงไอจีแบบนี้อุ๊ยยังไงน้องอาชิทายาทฟลุ๊กโบเคลื่อนไหวถึงน้องมิย่าทายาททีททองเจือแล้วหลังถูกโยงส่อแววเลิกจบไม่สวยแบบนี้เรียกว่าหลายคนกำลังจับตามองและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายสำหรับน้องอาชิรวัตรลูกชายของแม่โบชยาดาและพ่อฟลุ๊กเกริกพลกับลูกสาวของพีททองเจืออย่างน้องมิย่าทิพชาที่มีเพจดังออกมาให้ข้อมูลคู่รักวัยรุ่นเลิกรากันแล้วแถมฝ่ายชายยังไปจีบสาวแอลลี่อชิรยาอีกด้วยทำเอาแม่โบต้องออกมาโต้ข่าวลือเป็นการด่วนแต่ล่าสุดแฟนๆกลับใจชื้นหนักมากเมื่อคนไปเห็นน้องมิย่าลงรูปไปแข่งรถในลุคเท่ๆจากนั้นไม่นานหนุ่มอาชีก็มากดไลค์กับรูปดังกล่าวแถมเมื่อไปส่องไอจีของทั้งน้องอาชีและน้องมิย่าก็พบว่ารูปโปรไฟล์ของทั้งคู่ซึ่งเป็นรูปคู่ก็ยังอยู่ปกติแฟนๆเลยต่างดีใจหนักมากและพากันคอมเมนต์อยากให้ทั้งคู่รักกันนานๆอีกด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องแม่มาเองโบชยาดาโต้ข่าวลือน้องอาชิหลังถูกโยงคู่รักวัยทีนเลิกกันอยู่เฉยไม่ได้นาตาลีแจงแทนอาชิปมคู่รักวัยทีนเลิกราถ้ารู้ความจริงคนที่ว่าต้องเสียใจส่องไอจีอาชิมีย่ารูปคู่อยู่ไหมฟลุ๊กเคลื่อนไหวหลังโบฟาดคนทำลายลูกสงสารแอลลี่ไม่รู้เรื่องด้วยวิกเตอร์หนุน8นักแบดเยาวชนไทยในนามทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมานายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวทีมแบดมินตันเยาวชนวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้กับ8นักกีฬาเยาวชนชาวไทยเพื่อลงทำการแข่งขันในประเทศไทยและระดับนานาชาติณอาคารสินสาธรทาวเวอร์ชั้น26โดยได้รับเกียรติจากนายกรทัพพรังสีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ4ของโลกในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของวิกเตอร์ร่วมในการดังกล่าวด้วยนายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่ครบรอบ55ปีของแบรนด์วิกเตอร์และครบรอบ10ปีในการก่อตั้งบริษัทวิกเตอร์ไทยแลนด์เราได้มุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาลูกแบดมินตันไม้แบดมินตันรองเท้าแบดมินตันรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับแบดมินตันนอกจากนั้นเรายังเป็นผู้สนับสนุนในการแข่งขันทั้งในระดับโลกและเอเชียเพื่อส่งเสริมกีฬาแบดมินตันไปทั่วโลกตลอดที่ผ่านมาวิกเตอร์ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนสโมสรกีฬาแบดมินตันในระดับเยาวชนในรูปแบบช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักแบดมินตันชาวไทยเป็นปีที่7แล้ววันนี้เราได้จัดตั้งทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์ขึ้นมาเพื่อให้นักกีฬาเยาวชนในทีมของเราได้ใช้อุปกรณ์ในระดับมืออาชีพเพื่อช่วยผลักดันให้นักกีฬาแบดมินตันชาวไทยให้ก้าวเข้าสู่ในระดับมืออาชีพมากขึ้นนอกจากนั้นหากนักกีฬาในทีมของเราสามารถคว้าแชมป์รายการต่างๆมาได้ทางเราก็จะมีรางวัลให้กับนักกีฬาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วยเท่านั้นเรายังวางเป้าหมายพานักกีฬาไปเข้าแคมป์ต่างๆที่ทางวิกเตอร์จัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนไต้หวันและประเทศอื่นๆในภาคพื้นเอเชียเพื่อพัฒนาฝีมือให้นักกีฬาชาวไทยสู้กับระดับนานาชาติอีกด้วย
ด้านแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ4ของโลกกล่าวว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่แบรนด์วิกเตอร์ได้เข้ามาการสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนชาวไทยในนามทีมวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์เพราะการเข้ามาสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยให้น้องๆมีอุปกรณ์ที่ดีระดับโลกได้ใช้งานและไม่ต้องกังวลเรื่องอุปกรณ์ต่างๆจะได้มีสมาธิต่อการแข่งขันมากขึ้นสำหรับนักกีฬาเยาวชนวิกเตอร์จูเนียร์ไทยแลนด์ประกอบด้วยนายณัชกรผู้ศรีนักกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวนางสาวพวรรณกรบุญยรัตพันธ์นักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวนายกิตติเพชรนวลจันทร์นักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมนางสาววรุดาเวชพาณิชย์นักกีฬาแบดมินตันประเภทคู่ผสมนายธนชพงษ์เทียนสิริเลิศนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่นายกรินทร์จันทระอมรกิจนักกีฬาแบดมินตันประเภทชายคู่นางสาวพิชชนาชัยวนะนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่นัชชาวีสิทธิธีรนันนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงคู่นอกจากนั้นวิกเตอร์ยังได้สนับสนุนแมนบุญยศักดิ์พลสนะอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติประเภทชายเดี่ยวและนายกันตพลหวังเจริญนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยชุดปัจจุบันชวนเชียร์หมอชนน่านนั่งประธานสภาเหตุเตรียมตัวมา4ปีแล้วชวนเชียร์หมอชนน่านนั่งประธานสภาเหตุเตรียมตัวมา4ปีแล้วแต่วันนอก็หมอกเพราะเคยเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติยันข้อยุติทั้งหมดอยู่ที่2พักใหญ่เมื่อวันที่3กรัมค66ที่พักประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงที่พักเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักประชาชาติชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพักร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากสามารถตัดสินใจเองได้ว่าใครควรจะเป็นประธานสภาทั้งนี้ตัวนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นผู้มีประสบการณ์มีความสามารถและเคยเป็นประธานสภามาแล้วซึ่งขณะนั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและบริหารงานได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ตนเคยร่วมงานกับท่านสมัยที่ตนเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและตอนที่ตนเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าทางออกนี้จะช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างพรรคที่กำลังร่วมจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ได้หรือไม่นายชวนกล่าวว่าตนไม่อยากไปวิจารณ์หรือไปให้ความเห็นในเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการหารือของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ตามตนเห็นว่ากรณีที่ความคิดเห็นระหว่างพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1กับพรรคที่ได้มาเป็นอันดับ2มาอยู่ฝ่ายเดียวกันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยหนักเพราะในอดีตพรรคอันดับ1กับพรรคอันดับ2จะอยู่คนละฝ่ายจึงไม่มีการมาเถียงกันว่าใครจะได้เป็นประธานสภาและใครเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะในที่สุดพรรคที่ได้คะแนนมากก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานสภาแต่ในครั้งนี้พรรคที่ได้อันดับ1กับพรรคที่ได้อันดับ2มีคะแนนห่างกันแค่10เสียงพรรคที่ได้อันดับ1ก็อยากได้ตำแหน่งประธานสภาขณะที่พรรคอันดับ2ก็คิดว่าพรรคอันดับ1ถ้าได้ทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาจะถือว่ามากเกินไปหรือไม่เขาจึงมีข้อเสนอดังกล่าวออกมาซึ่งตนมองว่าข้อเสนอดังกล่าวไม่ใช่เรื่องแปลกในกรณีเช่นนี้ที่แรกผมคิดว่าทั้งสองพรรคตกลงกันได้แล้วแต่วันนี้กลับมาข่าวใหม่จึงคิดว่ามันก็ยังไม่แน่นอนและไม่แน่ใจว่าจะได้ข้อยุติตอนไหนและถ้ามองในเรื่องตัวบุคคลก็ถือว่านายวันมูฮัมหมัดนอมีความเหมาะสมนายชวนกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าถ้านายวันมูฮัมหมัดนอได้เป็นประธานสภาจริง
นายชวนในฐานะอดีตประธานสภามีความคาดหวังต่อสภาชุดนี้อย่างไรนายชวนกล่าวว่าทุกคนอยากเห็นสภามีความมั่นคงระบบนิติบัญญัติมีความเข้มแข็งและยึดมั่นในหลักนิติธรรมรวมถึงปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอีกทั้งรัฐสภาต้องมีความแน่วแน่ในกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งตนเชื่อมั่นว่านายวันมูฮัมหมัดนอสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ว่าใครที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวถ้ายึดหลักการเหล่านี้ก็สามารถทำได้เพราะมีข้อบังคับสภากำกับอยู่นายชวนกล่าวต่อว่าส่วนที่มีบางคนไปประเมินมาถ้าคนของฝ่ายใดได้มาเป็นประธานสภาแล้วจะมีความได้เปรียบเรื่องการแต่งตั้งตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ตนคิดว่าบางเรื่องก็ไม่จริงเพราะประธานสภามีอำนาจเฉพาะที่ถูกกำหนดภายในขอบเขตเรื่องการแต่งตั้งคนของประธานแต่จะไปยุ่งกับการแต่งตั้งคนในฝ่ายบริหารไม่ได้ขณะที่บางเรื่องมีกฎหมายระบุไว้เลยว่าเรื่องใดที่เสนอเข้าสู่สภาแล้วต้องดำเนินการส่งภายในกี่วันอาทิกรณีมีผู้ร้องว่ามีบุคคลขาดคุณสมบัติก็มีกฎหมายกำหนดว่าต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในกี่วันจึงแสดงให้เนลสาทุกเรื่องดำเนินการไปตามคันลองทั้งนี้ตนเอาใจช่วยทุกคนที่จะมาทำหน้าที่ประธานสภาเมื่อถามว่าถ้าเปรียบเทียบตัวบุคคลระหว่างนายวันมูฮัมหมัดนอกับนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพันเพื่อไทยใครเหมาะสมกว่ากันนายชวนกล่าวว่าคนที่เตรียมตัวมาอย่างหนักนอกจากนายสุชาตินั่นก็คือนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะนายแพทย์ชนน่านเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่นี้มาตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งตนเคยถามเจ้าตัวและคนในพรรคเพื่อไทยเขาก็บอกว่านายแพทย์ชนน่านไม่ได้ถูกวางตัวให้เป็นหนึ่งใน3รายชื่อชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายแพทย์ชนน่านจึงเตรียมตัวเป็นประธานสภาแต่เมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปก็คงเป็นเรื่องของเหตุการณ์อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายสุชาตินายวันมูฮัมหมัดนอหรือนายแพทย์ชนน่านคนเหล่านี้ก็ถือเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพI'm not the only one.